ก็สวัสดีครับอีกคลิปหนึ่งนะฮะโอ้โหวันนี้ก็สั่งมาสั่งอะไรมาไม่รู้นะฮะวันนี้ก็เพิ่งปลุกเสกอะไรนะของน้าแอดไปเศรษฐีปากน้ำโพไปนะครับโอ้โหไปลุ้นละ1,200 1,500ล่าสุดจบที่1,500นะเศรษฐีปากน้ำโพนะวันนี้นะครับแล้วก็ลงมาน่าจะลงมาอีกหรอกนะรอใจเย็นๆครับไม่ต้องไปเหินนะครับฮะถ้ารอใจเย็นๆก็จะได้ราคาถูกเหมือนผมนี่แต่วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวเศรษฐีปากน้ำโพนะครับผมจะมารีวิวเหรียญอะไรเอ่ยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเพิ่งสั่งมานะฮะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอานี้ไว้ก่อนเอานี้ดีกว่าสีส้มๆนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าผมได้อะไรมารุ่นอะไรนะครับโอ้ออกเยอะครับรุ่นนี้นะฮะอันนี้ขี่ไปเอาที่หน้าวัดนะฮะนี่สั่งให้เขาเอาที่หน้าวัดเลยนะครับนะนะครับสั่งที่หน้าวัดเลยนะครับนี่รุ่นละ350ค่าส่งอีก50บาทนะครับนะนี่เอามาจากหน้าวัดเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะนี่ครับรุ่นอะไรเอ่ยเหรียญพยัคฆ์มหาอำนาจนะครับเหรียญพยัคฆ์มหาอำนาจนะฮะนะครับเหรียญพยัคฆ์มหาอำนาจนี่ผมสั่งจากหน้าวัดเลยพอดีเขาไปหน้าวัดมานะครับเขาก็สั่งซื้อตรงนั้นแล้วเขาก็ส่งมาให้เลยนะครับก็ราคาหน้าวัดก็อยู่350เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้ขึ้นไปไหลขึ้นไป400-500นะครับเหรียญนี้นะฮะมาดูกันว่าได้เนื้ออะไรนะครับนะอันนี้ไปเอาที่วัดก็เลยถูกหน่อยนะครับแล้วให้เขาส่งมาให้นะครับนะใครที่อยากเช่าอะไรก็ผมว่าแนะนำไปที่หน้าวัดดีกว่าไปที่วัดดีกว่านะครับไม่เสี่ยงกับการโดนโกงโดนยอดลมโดนอะไรหลายๆอย่างนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเหรียญแบบไหนนะครับนะอุ้ยลงยาเขียวอุ้ยโอ้โหอย่างนี้ก็ท่วมสิครับลงยาเขียวเหนียวซับเลยนะครับนะนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะฮะนะครับชื่อรุ่นอะไรเอ่ยเหรียญพยัคฆ์มหาอำนาจหลวงพ่อพัดนะก็ออกปี63นะครับเพิ่งปลุกเสกเพิ่งเสร็จนะครับนะฮะได้มาโชว์อีกแล้วนะฮะมาดูกันรายละเอียดนะครับเหมือนเหรียญหมื่นยันเลยครับนี่เป็นรูปเสือด้านล่างนะครับนะฮะลงยาไม่คุยพื้นนะครับนะฮะแสดงว่ารีบลงยาเกินถ้าแบบดีๆหน่อยเขาจะคุยพื้นนะครับนะน่าจะเป็นลงยาร้อนนะฮะยาร้อนถ้ายาเย็นจะคุยพื้นนะครับนะฮะนะครับนี่โอ้โหสวยดูด้านหลังครับด้านหลังเป็นอะไรเดี๋ยวผมตัดออกมาเลยนะฮะนะครับสั่งจองจากวัดมาได้แบบนี้ก็โอเคนะครับนะได้ลงยามานะครับด้านหลังจะเป็นพญาครุฑนะครับโอ้โหเลข2หลักด้วยนะครับเลข8 2นะครับตอกทองแดงโอ้โหเล็บคนหรือเล็บหมาวะเนี่ยตอกทองท้อทหารนะครับทองแดงแล้วก็ต่อโค้ดตรงนี้นะครับโค้ดอยู่ด้านบนโค้ดจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บหนึ่งนะขอดูอนุญาตแป๊บหนึ่งโค้ดตอกไม่ชัดนะครับโค้ดตอกไม่ชัดนะฮะโค้ดตอกไม่ชัดนะครับนะโค้ดจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเนื้อทองทิพย์น่าจะเป็นทองทิพย์นะครับอ่ะตอกพอพานนะครับนี่นะต่อพอพานตรงนี้แล้วก็มีโค้ดอยู่ข้างบนด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับนะครับพยัคฆ์มหาอำนาจนะครับโอ้โหมีทั้งคุดมีทั้งเสือนะครับคุ้มเลยในเหรียญเดียวกันเลยนะครับนะคุ้มเลยนะครับขอบเหรียญนะฮะดูลงยานะครับสวยครับลงยาเขียวเหนียวซับอีกแล้วนะลงยาที่คนเขาฮิตกันที่สุดก็คือลงยาเขียวนะครับนะฮะลงยาเขียวลงยาแดงนะครับลงยาฟ้านะครับที่เป็นฮิตกันก็ฮิตสุดก็ลงยาเขียวนะครับแล้วก็ลงยาไทยลายธงชาติก่อนแล้วก็ลงยาเขียวนะครับลายธงชาติมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับแล้วก็ลงยาเขียวแบบนี้นะครับนะครับสวยๆนะครับนะฮะสุดยอดครับนี่นะครับดูใกล้ๆนะครับนะฮะนี่โค้ดตอกเป็นตัวอะไรไม่รู้นะตัวนี้นะครับนะฮะผมก็ดูไม่ออกนะครับนะฮะช่วยกันดูหน่อยนะฮะกล้องก็มีโฟกัสนะฮะดูเอาเองแล้วกันนะครับนะนี่ผมมาซูมให้ใกล้ๆขนาดนี้สุดๆแล้วครับมันเล็กมากนะครับโค้ดตอกตรงปลายปีกคุดนะครับนะฮะเป็นน่าจะเป็นอักขระอะไรสักอย่างผมจมูกพังอีกแล้วเนาะนะครับนะเป็นตอกคล้ายๆ
ตัวอุอะไรไม่รู้นะครับนะเป็นคล้ายเหมือนใบโพนะครับนะฮะแล้วก็มาตอกตัวนี้เป็นพอพานนะครับดูแค่ตรงพอพานตัวนี้แล้วก็ตอกตัวนี้ครับเป็นเนื้อนี้นะครับนะฮะนะฮะผมยังไม่เห็นมีใครเอาออกมาไอ้นี่เลยครับรุ่นนี้น่าจะจัดสร้างน้อยนะครับรุ่นพยัคฆ์นะครับนะพยัคฆ์มหาอำนาจนะครับใครมีมั่งก็โชว์มั่งมาให้ดูมั่งนะครับนะฮะเหรียญนี้สวยนะครับสวยนะครับดูนะครับลงยาจีวรด้วยนะครับนะฮะนะฮะนะครับสวยงามมากนะครับนะสวยงามจริงๆนะครับนะฮะจมูกยังร้อยอยู่เมื่อกี้ตกไปนะครับมันเป็นรูปเสือนะครับนะฮะเป็นเขาบอกเสือก็เป็นพยัคฆ์นะเหรียญพยัคฆ์มหาอำนาจนะครับนะฮะใช่แล้วนะ มีคุดก็เป็นมหาอำนาจอยู่แล้วนะครับนะฮะก็มีพยัคฆ์ด้วยเป็นเสือมหาอำนาจนะฮะแล้วด้านหลังก็เป็นคุดแบบนี้นะครับโอ้โหผมอยากเห็นเนื้อเงินจังเลยนะฮะรุ่นนี้นะครับคงจะสวยน่าดูนะเหรียญกำลังพอดีเลยนะครับนะเหรียญกำลังพอดีนะฮะเหรียญกำลังพอดีดูปลายนิ้วผม3นิ้วนะครับนะฮะเหรียญสวยงามนะครับเหรียญสวยงามรุ่นนี้นะครับเหรียญสวยงามมากวันนี้ก็มีปลุกเสกอะไรของน้าแอดคาราบาวนะครับเศรษฐีปากน้ำโพเอ้ยใช่ไหมเศรษฐีปากน้ำโพเปล่าเอ้ยไม่ใช่เศรษฐีปากน้ำโพวันนี้ครับโอ้โหไปลุ้นละพันกว่าบาทแล้วนะครับนะเศรษฐีปากน้ำโพตอนจองก็800 600ไม่จอง800ไม่จองครับนะ 1,000 ไม่เอา 1,200ขอเบอร์บัญชีโอนนะครับนะฮะจะเป็นแบบนั้นนะครับคนนะฮะนะต้องดูกระแสนะครับกลัวบางคนก็กลัวแบบที่ไม่แบบจองไปแล้วกลัวไม่ได้ยอดนะฮะบางคนก็ยอมมาซื้อเอาแบบอย่างนี้ถูกแบบแพงหน่อยแต่ก็ได้ชัวร์ดีกว่าบางคนก็แบบนั้นก็คิดถูกนะฮะแพงหน่อยแต่ได้ชัวร์นะครับเหมือนผมนะฮะผมจะชอบแบบเอาแพงหน่อยแต่ขอให้ได้ของชัวร์ดีกว่าไปเสียเงินไปแล้วจองไปแล้วไม่ได้ได้ยอดลมมานะครับเงินก็เสียเปล่านะครับนะต้องจองกับคนที่เคยเอาเคยรู้จักแค่นั้นนะครับนะฮะวันนี้ก็ได้เลข2หลักมาคุ้มนะครับคุ้มได้เลข2หลักนะครับนะฮะนะครับก็ถ้าลงยาอย่างนี้ก็เนื้อบนๆแล้วนะครับถ้าไม่ลงยาก็นะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อล่างๆไปนะครับนะฮะลงยาสีเขียวเหนียวซับอย่างนี้ก็อัพราคาไม่ได้จาก350 400กับค่าส่งก็น่าจะบวกขึ้นไปได้ทั้ง700 600 700นะครับรุ่นนี้นะครับนะครับสวยๆนะครับกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะฮะสั่งคนที่ไปวัดนะครับให้เอามาให้นะครับเขาก็ซื้ออยู่หน้าแผงซื้ออยู่หน้าแผงมาเลยนะครับนะซื้ออยู่หน้าแผงพระที่วัดห้วยด้วนเลยนะครับนครสวรรค์นะครับนะฮะสั่งเข้ามาแล้วเขาก็ซื้อมาปั๊บแล้วเขาก็จัดส่งให้ผมนะเขาก็เอาแค่ค่าส่งนะครับผมโอนเงินไปให้เขานะฮะก็เลยได้มา350ก็เลยถูกหน่อยนะฮะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับนะฮะอย่างนี้ก็โอเคนะครับสวยๆนะสีเขียวเหนียวซับนะฮะนะฮะพยัคฆ์มหาอำนาจนะฮะพยัคฆ์มหาอำนาจนะครับสวยนะครับนะฮะสวยงามจริงๆนะวิบวับวิบวับเลยนะครับนะฮะนี่เก็บรูปนิดหน่อยนะครับนะฮะนะดูขอบหลวงขอบเหรียญครับขอบด้านล่างสวยนะครับนี้ขอบตัดมันจะไม่เหมือนสมัยเก่านะครับสมัยเก่าจะเป็นขอบตัดแบบใช้ตะบงตะใบเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องตัดมันก็เนียนๆออกเนียนๆหน่อยแต่ต้องดูในรอยหยกหยงรอยหยักนะครับแต่เหรียญใหม่ๆแบบนี้ยังไม่ปลอมนะครับนะแต่ให้ดูคร่าวๆไว้แบบนี้นะครับให้จำโค้ดตรงนี้ต่อพอพานตัวนี้รันหมายเลขอันนี้ผมได้มาเนื้อเดียวนะสำหรับเนื้อทองทิพย์นี่นะครับทองทิพย์ลงยาเขียวนี่นะครับได้มาเนื้อเดียวแต่รุ่นแต่ถ้าเป็นเนื้ออื่นจะตอกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะเห็นไหมที่ผมเคยรีวิวให้หลายๆคลิปนะครับว่าบางเนื้อก็ตอกโคตรคนละที่บางทีก็ตอกพอพานฝั่งนี้บางทีก็ตอกโคตรมาฝั่งนี้บางทีก็ตอกอยู่นั่นนะครับเหมือนที่ผมเคยรีวิวให้หลายคลิปนะฮะแต่ให้ดูแค่ตรงนี้พอนะครับนะมีโคตรตรงนี้เล็กๆหน่อยนึงแล้วก็มีพอพานตรงนี้นะครับตอกพอพานนะครับนี่นะเห็นไหมครับพอพานแล้วก็รันหมายเลขอันนี้ก็ตอกโคตรอะไรไม่รู้เล็กๆอีกหน่อยนึงเพื่อการปลอมแปลงนะครับนะฮะเดี๋ยวก็ต้องส่องดูอีกนะฮะพอกล้องผมซูมไม่ได้จริงๆนะครับนะฮะซูมไม่ได้จริงๆนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่ซูมไม่ได้มันไม่เห็นนะครับกล้องผมแย่มากเลยนะฮะนะครับถือว่าเป็นโค้ดแบบนี้แล้วกันนะครับนะฮะเป็นโค้ดเล็กๆเหมือนถ้าจะเหมือนโค้ดของหลวงทีมงานหลวงพ่อรวยจัดสร้างเหรียญอะไรวะเหรียญ
รวยมหามงคลคล้ายๆโค้ดเดียวกันกับรวยมหามงคลนะครับนะฮะโค้ดคล้ายๆกันนะครับนะใครที่เคยมีเหรียญรวยมหามงคลนั่นแหละครับโค้ดคล้ายๆกันนะครับนะคลิปนี้เราก็ให้ดูคร่าวๆนะครับนะฮะนะครับให้ดูเป็นวิทยาทานคลิปแรกนะครับกับรุ่นเหรียญพยัคฆ์มหาอำนาจนะครับนะฮะเหรียญนี้สั่งจองมาจากวัดเลยนะครับนะฮะเอาจากวัดมา350รวมค่าส่งด้วยก็เป็น400นะครับนะฮะนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ก็เวลาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะมารีวิวเหรียญไหนให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกได้สดับนะฮะ นะฮะได้สดับรับชมกันอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเก็บภาพก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ